วันอาทิตย์คิดเรื่องเงิน EP 3มาแล้วค่ะวันนี้จะชวนคุยเรื่องวอลเล็ตสบม.พันธบัตรออมทรัพย์หน่วยละ1บาทเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครนะคะสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงการคลังสร้างความฮือฮาด้วยการออกพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ตสบม.เขาบอกว่าย่อมาจากวอลเล็ตสะสมบอนมั่งคั่งแต่ในใจดิฉันแอบคิดว่าไอ้สบม.เนี่ยนะน่าจะย่อมาจากสบายมากมากกว่าสบม.สบายมากแบบเนี้ยค่ะประเด็นที่บอกว่าฮือฮาก็เพราะว่าพันธบัตรวอลเล็ตสบม.จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อในราคาหน่วยละ1บาทจากปกติที่กระทรวงการคลังเนี่ยนะคะเวลาออกพันธบัตรเขาจะเสนอขายในราคาหน่วยละ 1,000 บาทค่ะรอบนี้ประชาชนสามารถจองซื้อขั้นต่ำได้ตั้งแต่100หน่วยหรือว่าใช้เงินแค่100บาทเท่านั้นกระทรวงการคลังระบุบอกว่าวัตถุประสงค์หลักของการออกพันธบัตรวอลเล็ตสบม.ก็เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินและเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ได้ง่ายสะดวกสบายและเท่าเทียมกันก่อนจะตื่นเต้นไปจองซื้อกับใครเขานะคะมีข้อมูลพื้นฐานที่ต้องรู้ก่อนค่ะว่าพันธบัตรวอลเล็ตสบม.มีอายุ3ปีนะผลตอบแทนอยู่ที่ 1.70% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้งผู้ซื้อต้องมีสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์และการจองซื้อจะดำเนินการผ่านกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกกันว่า e-wallet ค่ะเขาต่อยอดมาจากแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ดังนั้นคนที่จะจองซื้อจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์สมัคร wallet สบม.แล้วลงทะเบียนยอมรับเงื่อนไขคนที่ดูแลแอปพลิเคชันเขาแจ้งมาแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเนื่องจากอันเนี้ยเป็นธุรกรรมทางการเงินการลงทะเบียนก็จะต้องเข้มข้นนิดหนึ่งโดยจะมีการขอข้อมูลที่ใช้แสดงตัวตนถ่ายรูปบัตรประชาชนถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยนะเพื่อยืนยันตัวตนเพราะว่าจะต้องไปเทียบเคียงคือเทียบเคียงกับการเปิดบัญชีธนาคารที่จะต้องใช้เทคโนโลยีทำการเทียบรูปอะค่ะว่าอันนี้เป็นคนเดียวกันจริงหรือเปล่าแล้วก็จะมีแบบสอบถามตามระเบียบประมาณนึงด้วยนะถ้าเรายอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ที่เขาบอกมาทำนู่นนี่นั่นทั้งหมดนะก็เข้าไปโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ลงทะเบียนกันค่ะเพราะว่าเขาจะเปิดให้จองซื้อจริงๆในวันที่24มิถุนายนตั้งแต่ 8:30 น.เป็นต้นไปตอนที่กระทรวงการคลังโดยสำนักบริหารหนี้สาธารณะให้ข่าวนะคะบอกว่าจะเสนอขายพันธบัตรผ่าน e-wallet หรือกระเป๋าตังค์ออนไลน์เนี่ยดิฉันเคยพูดในรายการเงินทองต้องรู้ไปแล้วว่าต้องดูเงื่อนไขเรื่องของอายุพันธบัตรแล้วก็ผลตอบแทนเพราะมันจะเป็นตัวบอกเราค่ะว่าใครที่เหมาะจะซื้อและใครที่ไม่เหมาะจะซื้อเพราะเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าของในโลกนี้มันไม่ได้เหมาะกับทุกคนหรือว่าเกิดมาเพื่อทุกคนทุกอย่างมันก็มีคนได้ประโยชน์มากได้ประโยชน์น้อยหรือบางคนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยดิฉันจึงไม่เห็นด้วยมากๆเวลามีใครมาพูดแล้วเหมารวมว่าลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ดีกว่าเอาเงินฝากแบงค์เพราะเงินฝากแบงค์ดอกเบี้ยมันต่ำมันเนี้ยไม่ค่อยเห็นด้วยเลยเรื่องแรกก่อนเอาเรื่องแรกคือเรื่องของเงื่อนเวลาพันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ตสบม.เนี่ยกำหนดอายุไว้3ปีแปลว่าในช่วง3ปีที่ลงทุนเงินก้อนนี้ของคุณจะถูกฟรีซหรือว่าแช่แข็งไว้สิ่งที่คุณจะรับกลับมาทุกๆ6เดือนก็คือดอกเบี้ยดังนั้นนะคะดังนั้นคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยไม่มีเงินสำรองไว้ใช้ฉุกเฉินยามจำเป็นแล้วการเอาเงินไปแช่แข็งไว้3ปีเนี่ยมันเป็นเรื่องอันตรายนะโดยเฉพาะในช่วงที่เราเนี่ยยังคาบลูกคาบดอกกับวิกฤตโควิด -19ยังไม่รู้เลยว่ารายได้จะกลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่ถึงมันจะมีตลาดรองสำหรับขายคืนพันธบัตรถ้าเกิดว่าจะต้องใช้เงินขึ้นมาแต่มันก็ไม่ได้ทำง่ายๆเหมือนเวลาคุณเดินไปกด ATM ไปถอนเงินจากแบงค์ต้องไม่ลืมค่ะว่าสภาพคล่องหรือเงินสดในมือสำหรับใช้จ่ายฉุกเฉินนั้นมันสำคัญที่สุดในเวลานี้อันนี้เรื่องแรกที่ต้องดูคือเรื่องของเงื่อนเวลาเรื่องที่สองเรื่องของผลตอบแทนพันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ตสบม.เนี่ยเขาจ่ายผลตอบแทน 1.70% ต่อปีก็จ่ายปีละ2ครั้งคิดซะว่าจ่ายทุก6เดือนนะเวลาเขาเชิญชวนให้ไปซื้อเขาก็จะบอกว่าแค่100บาทก็ลงทุนได้แล้วแต่ลองคำนวณผลตอบแทนดูนะคะลงทุน100บาทดอกเบี้ยปีละ1บาท70สตางค์ทุก6เดือนเราจะได้รับดอกเบี้ย85สตางค์ครบ3ปีได้ดอกเบี้ย5บาท10สตางค์อันนี้พูดแบบไม่ได้ดูถูกเงิน5บาท10บาทนะแต่ว่าคำถามคือมันคุ้มไหมอ่ะกับการที่เราจะต้องไปวุ่นวายโหลดแอปพลิเคชันแสดงตัวตนอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยต่างๆนานาเพื่อรับผลตอบแทนปีละบาทกว่า
จากเงินลงทุน100บาทยิ่งถ้าเกิดไปเทียบกับดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่แบงก์จ่ายให้สลึงนึงอะค่ะ 0.25% ต่อปีเงินฝาก100ได้ดอกเบี้ยปีละ25สตางค์มันต่ำจริงก็ยอมรับว่ามันต่ำจริงแต่ถ้าเทียบระหว่าง25สตางค์กับ1บาท70สตางค์มันต่างกันปีละนะปีละ1บาท45สตางค์ถามว่ามันต่างกันอย่างมีนัยสำคัญหรือเปล่านะอันนี้ต้องคิดนะคะหรือแม้กระทั่งจะซื้อพันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ตสบม.ที่ 1,000 บาทอ่ะ100มันต่ำไปไม่ซื้อ 1,000 บาท 1,000 บาทนี่คุณได้ดอกเบี้ยปีละ17บาทถ้าถือครบ3ปีได้ดอกเบี้ย51บาทดิฉันก็ยังไม่เห็นความจำเป็นอยู่ดีว่าจะเอาเงิน 1,000 ไปฟรีซไว้3ปีเพื่อรับผลตอบแทนใน3ปีเนี้ย51บาทปีละ17บาทนะแล้วต้องยอมรับความจริงอีกข้อนึงด้วยค่ะว่าคนที่จะแบ่งเงินไปลงทุนเนี่ยแค่100บาท 1,000 บาทเนี่ยในชีวิตจริงนะถ้ามีเงินแค่นี้แล้วจะแบ่งไปลงทุนนะในชีวิตจริงก็คือทำมาหากินแบบเดือนชนเดือนอยู่แล้วนะคะถ้าพูดแบบเนี้ยดูทั้งเวลาดูทั้งผลตอบแทนเปรียบเทียบให้ดูถึงเงินอะไรแบบเนี้ยก็คงจะได้เห็นแล้วล่ะว่าใครที่ไม่เหมาะที่จะเข้าไปซื้อหรือว่าลงทุนในพันธบัตรวอลเล็ตสบม.นะคะส่วนคนที่เหมาะจะลงทุนเดี๋ยวพูดแต่ไม่เหมาะคนที่เหมาะจะลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ตสบม.เนี่ยก็จะต้องเป็นกลุ่มคนที่มีความมั่นคงทางรายได้ประมาณหนึ่งคือเขาจะต้องมีรายได้มากกว่ารายจ่ายแล้วก็มีเงินเหลือสำหรับการออมเนี่ยแต่อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีวินัยในการออมเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เจออะไรใจแกว่งตลอดแล้วก็เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของการลงทุนเพราะว่าก็จะไม่กล้าลงทุนในหุ้นรวมถึงไม่ยอมรับความเสี่ยงนะคะเสี่ยงไม่ได้เลยกลัวว่าเงินต้นจะหายเลยแบบเนี้ยกลุ่มนี้ล่ะค่ะเหมาะที่จะจัดสรรเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยมาลงทุนเพื่อสร้างวินัยให้ตัวเองเป็นการออมแล้วก็ฟรีซเอาไว้เก็บเอาไว้เป็นระยะเวลา3ปีแต่ว่าเงินลงทุนก็ควรที่จะเป็นหลักหมื่นเนี่ยนะหลักหมื่นบาทขึ้นไปนะคะเพื่อให้เห็นผลตอบแทนที่มันแตกต่างกว่าการฝากแบงก์กินดอกเบี้ยนะคะสุดท้ายเนี่ยเอาจริงค่ะหลักคิดในการตัดสินใจลงทุนน่ะมันไม่มีอะไรซับซ้อนมากไปกว่าระยะเวลาในการลงทุนนะคะอันนี้ก็คือฟิสแช่แข็งไว้3ปีเรื่องของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 1.70% ต่อปีเราโอเคไหมและจำนวนเงินที่เราใส่ลงไปว่ามันมากน้อยแค่ไหนใส่100บาทไม่มีอะไรงอกเงยให้เห็นอย่างมีนัยสำคัญ 1,000 บาทก็ยังไม่เห็นมันต้องเป็นหลักหมื่นแต่ต้องกลับมาดูว่าถ้าหมื่นที่ใส่ไปเนี่ยสภาพคล่องของเราเนี่ยเงินที่เราออมไว้ยังเหลืออยู่ไหมเผื่อใช้ฉุกเฉินได้ไหมหมื่นนึงใส่ไปแล้วอยู่ได้3ปีไม่ใช้แน่ๆแบบนี้ค่ะก็ลงทุนได้เพราะฉะนั้นเรื่องมันมีแค่นี้จริงๆระยะเวลาลงทุนผลตอบแทนและจำนวนเงินที่เราใส่ลงไปว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะนี่คือ EP ที่3ของวันอาทิตย์คิดเรื่องเงินที่นำเรื่องราวแบบนี้มาฝากกันนะคะแล้ว EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามกันค่ะ